สวัสดีครับเพื่อนครับเบดเฟนนะครับวันนี้อยู่กับโปรดักต์ของทางฮงเซ็งมิวสิกนะครับเป็นสายโลโต้ซาวนะครับรุ่นซิกเนเจอร์ของบิลลี่ชีแฮนรหัสก็เป็น BS66 นะครับด้วยความเป็นจริงแล้วสายรุ่นนี้ครับมันเบสออนมาจากสาย Swing 66รุ่นนี้นะครับที่เคยทำไปแล้วนะครับแต่ว่าความต่างของ2รุ่นนี้มีแค่ขนาดของเบอร์สายครับก็คือถ้าเกิดเป็น Swing 66เนี่ยจะเป็นรหัส4505ซึ่งไล่ตั้งแต่ความขนาดของสายตั้งแต่สาย1ถึงสาย4ก็คือ45 65 80 100 105นะครับแต่ในซิกเนเจอร์ของ Billie Jean เนี่ยก็คือสายที่1จะเล็กกว่าปกติจะเป็น43สายที่2เข้ากัน65เหมือนกันสายที่3สาย A เนี่ยเป็น80แล้วก็สายสุดท้ายจะเป็นสายบิสาย E เนี่ยจะเป็น110คือ110นะครับซึ่งตอนแรกผมไม่รู้ว่าเขาทำแบบนี้มาเพื่ออะไรแต่ว่าก็ลองใช้จริงถึงจะรู้ว่าพอย่านของโลมันใหญ่ขึ้นแล้วก็ย่านของสายจีมเล็กลงครับมันทำให้เวลาเราเล่นระหว่างริทึมหรือเบสไลน์เนี่ยกับสายขย่านสโลมันกระโดดแบบเห็นได้ชัดเจนนะครับแล้วก็ซึ่งผมทำเป็นคลิปตัวอย่างแล้วจะเห็นแล้วว่าเพราะลายเบสที่ผมทำน่ะมันเป็นลายเบสเพลงบอยด์เดอะแบสไซด์มันจะเล่นสาย2สายบนเยอะแล้วก็ตอนสโลปของชัดก็เล่นแค่2สายล่างให้เห็นความต่างเลยว่าการจัดความขนาดของสายเนี่ยของบิลลี่ชีแฮนเนี่ยมันส่งผลดียังไงนะครับซึ่งถ้าเกิดอาจจะในสเปคเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามันเป็นเบสซอนมาจากสวิตซี่ซิกตัวสแตนเลสนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่บิลลี่บอกในการดีไซน์ก็คือพอสายบนเป็น110นะครับมันทำให้เวลาดับดีของสายบนมันมีความเสถียรของสายความแกว่งของสายจะน้อยกว่าครับก็ยังไงก็อยากให้ไปลองใช้กันเพราะผมใช้แล้วนะครับแล้วก็ตัวส่วนตัวไม่ได้เล่นล็อกอะไรขนาดนั้นด้วยแต่ว่ารู้สึกว่าก็ตอบโจทย์กับสิ่งที่เล่นเนาะถ้าสนใจโปรดักต์ของโลโต้ซาวด์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใดก็ตามเนี่ยก็ติดต่อที่ฮงเซ็งมิวสิกได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของ product sponsor เจ้าอื่นด้วยเช่น Warwick Charovski นะครับ Zoom ซึ่งประการอัดของวันนี้ผมใช้การได้รับการอนุเคราะห์จาก Music Collection นะก็ใช้เป็น product ของ Comica นะครับแล้วก็ Zoom นะครับแล้วก็ Antilles Land Walkback Cable แล้วก็ในส่วนของ Nikon Cleaning ด้วยซึ่งเป็นของคลิปที่แล้วนะครับก็สนใจ product เหล่านี้ก็ติดต่อไปตามสปอนเซอร์ผมหลังซึ่งจะขึ้นแบรนดิ้งไว้หลังคลิปนะครับเจอกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ
Thank you.